นี่เอาเวสมาทำสีก็ออร์แกนิกสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันลดขยะในโลกนี้น่าซื้อละและสิ่งที่ดีเนี่ยก็คือเราสามารถจริงๆมันก็คือเป็นการเอาขี้เลื่อยมาอัดซึ่งถ้าพูดกันในอุตสาหกรรมไม้ทั่วไปก็คือ MDF นะครับแต่ MDF เนี่ยกับน้ำเนี่ยไม่ถูกกันนะครับแต่เราสามารถที่จะพัฒนาตัวแมททีเรียลตัวนี้เองเนี่ยให้กันน้ำให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะส่งนำเสนอสินค้าไม้ที่สามารถเล่นในน้ำได้เป็นเจ้าแรกของโลกด้วยลองเล่นนี้ให้พี่ดูหน่อยสิอันนี้เล่นยังไงซึ่งตัวนี้เองเนี่ยก็เป็น balancing games นะครับก็คือเป็นเกมเพื่อที่จะฝึกกันว่าเราจะก็คือหลักการนี่ก็คือใครทำหล่นเนี่ยแพ้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าสมมติเราบาลานซ์ไม่ดีเนี่ยมันก็จะล้มมันจะล้มมันต้องรู้จะต้องเสียบตรงไหนก่อนใช่เพราะเด็กเองเนี่ยเขาก็จะต้องรู้เรื่องการถ้าใส่ด้านนี้แล้วถ้ามาใส่ด้านนี้มันจะล้มมันต้องมาใส่ด้านนี้ต่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็คือเป็นเกมแล้วก็ในเวลาเดียวกันเองเนี่ยเราก็สอดแทรกจะเห็นจากไซส์ต่างๆนะครับเพราะเนี่ยไซส์เล็กๆเองเนี่ยก็คือเป็นการฝึกการใช้นิ้ว2นิ้วนะครับแต่ถ้าเป็นอันใหญ่ๆเองเนี่ยเด็กก็จะต้องใช้3นิ้ว4นิ้ว5นิ้ว antibody development ใช่ครับผมเพราะเนี่ยในเกมแต่ละเกมในสินค้าแต่ละอันนี้แต่เรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็จะเป็น mental ใช่ครับเป็นสมองครับแต่มือนี่ก็คือเป็นเรื่องของ skill ใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือรูเองหรืออะไรพวกนี้เองเนี่ยก็คือจะเป็นการฝึก high hand coordination ก็คือการที่เด็กจะจับมัดเชือกรองเท้าได้หรือการใช้ประสาทสัมผัสระหว่างมือกับตาอะไรเงี้ยก็จะช่วยในสิ่งนี้ด้วยครับมาถึงอันนี้หลานพี่ตอนนี้2ขวบนะคะจับไม้อะไรได้ทุบทุกอย่างทุบโต๊ะทุบโซฟาทุบ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 อันนี้จะช่วยได้ใช่ครับจริงๆตรงนี้เองเนี่ยก็คือเป็น music instrument ตัวหนึ่งนะครับแต่ก็คือในแง่ที่อาจารย์กล่าวว่าฟังก์ชันเกี่ยวกับเรื่องการทุบเนี่ยคือเด็กเองเนี่ยจะต้องฝึกเรื่องการใช้ fine motor skill ในการที่จะทำหรือมันเป็น ventilation นะใช่ครับเป็นการระบายอย่างชัดเจนเลยอ่ะใช่ครับเวลาเขาอารมณ์ไม่ดีเขามาแบง3 4ทีบางทีเขาก็อย่างเงี้ยมันก็จะได้ไม่ไปทำอะไรที่แตกหักนะใช่ครับโอเคครับอ่ะมาถามสุดท้ายได้รางวัลใบโพอวอร์ดเพราะอะไรผมคิดว่าที่เราได้รับรางวัลใบโพอวอร์ดเนี่ยคิดว่าก็เป็นสิ่งดีๆที่บริษัทเราได้ทำมา sustainability ใช่ครับผม environment friendly ครับแล้วก็เรื่องการดูแลพนักงานของเรา child development ครับผมนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการที่ถึงแม้มันดูว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนมันเป็นอะไรที่ดูน่าเบื่อนะครับแต่สำคัญนะแต่สำคัญมากใช่ครับเพราะว่าในกิจกรรมบางอย่างเองเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์ในสิ่งในทฤษฎีหรือในหลักการเหล่านั้นเนี่ยได้อย่างเยอะมากเลยไม่งั้นเด็กรุ่นหลังเราจะไม่มีอะไรเหลือดูนะใช่ครับใช่ไหมนี่ไงรางวัลใบโพที่ได้มาจากสระสินเพราะเท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยพี่เห็นชัดเจนว่าคำว่า we make the world better ชัดเจน we make life better ชัดเจน we help child development ชัดเจนแล้วก็เรื่องของ sustainability เป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นปรัชญาของบริษัทในการทำงานครับผมนะคะดีใจค่ะที่แบรนด์ไทยสามารถตีตลาดโลกได้ด้วยความตั้งใจของผู้ประกอบการในการที่จะ make the world better และ make life better นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ Isuzu D-Max Blue Power ที่สุดแห่งนวัตกรรมเปลี่ยนโลกกลุ่มตรีเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้ถ้าหลานเงียบแบบเนี้ยและยังต้องเจอกับลูกค้าเงินไม่พอเขาไปกดเงินก่อนนะเงินทอนก็ไม่มีแบงค์พันหมดปัญหาค้าขายง่ายๆแค่มี SCB Easy Pay แม่มณีเพียงให้ลูกค้าสแกน QR Code ที่แม่มณีใส่จำนวนเงินและกดคอนเฟิร์มการทำรายการง่ายปะ
SCB EasyPay แม่มณี Money Solution ซื้อง่ายขายคล่องแค่สแกน QR ด้วย SCB EasyPay เบลล่าทานทุกวันค่ะโยเกิร์ตริชเชสพร้อมออกกำลังกายฝึกไหวพริบด้วยท่าบริหารสมองโยเกิร์ตริชเชสคุณค่าวิตามิน B1 สูงช่วยในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้ออร่อยบวกคุณค่าเบลล่าเลิฟเลยโยเกิร์ตริชเชสริชเชสริชที่คุณค่าริชที่ความอร่อยIsuzu D-Max Blue Power Isuzu แห่งดีไซน์และสมรรถนะแรงจริงประหยัดจริง Isuzu D-Max Blue Power Isuzu แห่งนวัตกรรมเปลี่ยนโลกกลุ่มตรีเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้สนับสนุนโดย Isuzu D-Max 1.9 และ 3.0 DDI Blue Power ขีดสุดแห่งนวัตกรรมเปลี่ยนโลก Star Infinity คุณภาพเต็มๆขวดธนาคารไทยพาณิชย์ Property Perfect คุณผู้ชมครับในที่สุดเราก็รู้แล้วว่าการทำดีกับโลกและการทำดีกับมนุษย์นั้นคือหนทางแห่งความสำเร็จการตลาดยุค 4.0 เป็นการตลาดของคนดีที่มีหลักธรรมาภิบาลเป็นหลักการทำงานที่เชื่อว่าสิ่งใดที่ดีสำหรับลูกค้าสิ่งใดที่ดีสำหรับมวลมนุษยชาติสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับบริษัทและบริษัทก็จะทำธุรกิจด้วยปรัชญาในการที่ต้องการให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นและคุณภาพชีวิตของมนุษย์ดีขึ้นและเมื่อเราทำแล้วผลตอบแทนนั้นมันมหาศาลเหมือนอย่างความสำเร็จของแพลนทอยที่ได้รางวัลไบโพบิสเซสอวอร์ดนี่แหละครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ